ไหนบอกคนรักทำไมไม่ออกมาสู้เปิ้ลถอดรหัสลับเบิร์ดหลังฟาดเดือดหลังตำรวจสรุปคดีแตงโมเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์เป็นจำนวนมากด้านเบิร์ดแฟนของแตงโมซึ่งเงียบมาตลอดก็ออกมาเคลื่อนไหวแบบฟาดสนั่นด้วยเป็นครั้งแรกล่าสุดเปิ้ลนาคอนศิลาชัยได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวซึ่งเป็นข้อความสั้นๆที่กล่าวถึงเบิร์ดเทคนิคแฟนหนุ่มของแตงโมระบุว่าเรื่องจะจบยังไงไม่รู้รู้แต่เบิร์ดคือคนดีที่พี่รู้จักเปิ้ลนาคอนเปิดเผยว่าในส่วนของคดีก็เป็นเรื่องของคดีเป็นคนนอกไม่ได้รู้ข้อกฎหมายและไม่ได้รู้ว่าเรื่องราวเป็นมาอย่างไรไม่รู้จะไปเชื่อใครหรือฟังใครเพียงแต่ตอนนี้เราเป็นห่วงคนที่มีชีวิตอยู่ไม่รู้จะอยู่ต่อกันอย่างไรบางคนก็อยู่ต่อเพื่อแสดงความคิดเห็นเรื่องที่เกิดขึ้นแต่ก็มีบางคนที่อยู่ต่อกับความสวยงามของความรักที่เขามีแต่ต้องเสียคนรักไปอย่างเบิร์ดเขาจะเป็นคนที่ไม่ยุ่งกับความโหดร้ายหรืออะไรที่มันเป็นลบเพราะเขายังเชื่อกับความรักที่สวยงามของเขาจากที่ตนได้คุยกับเบิร์ดอยู่ตลอดเรียกได้ว่าเป็นของจริงเขาเป็นคนโคตรดีจากที่รู้จักกันมาตั้งแต่สมัยสาระแน่เราเป็นเพื่อนแฮงเอาท์กันมาและเขาก็เป็นคนที่ชอบแต่งตัวชอบเสื้อผ้าเราจึงได้รู้จักกันตั้งแต่ตอนนั้นมาจึงรู้ว่าเขาคือคนจริงเป็นคนขี้เกรงใจนอบน้อมจิตใจดีก่อนหน้านี้เคยมีข่าวว่าทำไมเขาไม่ออกมาช่วยคนรักอย่างแตงโมซึ่งเขาไม่ใช่คนแบบนั้นเขาเป็นคนที่ให้เกียรติเคารพทุกคนเขาอยู่กับความสวยงามของแตงโมมากกว่าซึ่งตลอดเวลาที่ได้มีโอกาสคุยกับเบิร์ดจะรู้ว่าไม่ควรจะคุยเรื่องที่มันเกิดขึ้นเพราะเราไม่อยากพูดให้เขาเสียใจร้องไห้เราจึงไปคุยเรื่องเสื้อผ้าเรื่องอื่นๆเพราะถ้าคุยเรื่องคดีเขาจะไม่มีความสุขเคยมีคนบอกให้เขาสู้ๆเขาก็ได้แต่ขอบคุณเพราะเขาไม่รู้จะสู้อะไรได้เขาเป็นคนนอบน้อมมากเขาไม่ต่อล้อต่อเถียงกับใครเขาเป็นคนดีและเขารู้ว่าถ้าเขาพูดได้กระแสแน่ๆเขาเกรงใจดวงวิญญาณของแตงโมมากเขาไม่ต้องการกอบโกยอะไรจากคนรักที่จากไปแล้วล่าสุดได้คุยกับเบิร์ดเขาบอกเพียงว่าคิดถึงนะไว้ว่างๆกินข้าวกันแต่ตอนนี้เขาเก็บตัวอยู่ไม่อยากออกสื่อเพราะเกรงใจแตงโมตลอดเวลาที่ผ่านมาตนก็ไม่เคยให้กำลังใจเบิร์ดเพราะเดี๋ยวเขาจะเศร้าอีกคุยกันก็คุยแต่เรื่องเสื้อผ้าแค่นั้นเองจากที่โพสต์ไปตนก็ยังไม่รู้ว่าเขาเห็นหรือยังแต่เราแค่อยากจะบอกว่ามันมีสังคมบางกลุ่มมองว่าทำไมเบิร์ดไม่ออกมาสู้เพื่อคนรักแต่เชื่อตนเถอะผู้ชายที่ชื่อเบิร์ดเขาเป็นคนดีจริงๆการที่เขาแสดงความรักในมุมบวกอาจจะเป็นการต่อสู้ที่เขามีความสุขแค่ได้บอกรักและได้อยู่แบบที่เกรงใจคนที่เสียชีวิตไปแล้วนั่นคือผู้ชายที่ชื่อเบิร์ดขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ